ค่ะก ну ็ขอเล่าขั้นตอนของการทำน้ำยาล้างจาน15ลิตรนะคะก็เขาบอกว่าขั้นตอนแรกก็น้ำเอ็นเนะคะเอาใส่ภาชนะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะกวนไปในทางที่ทางเดียวกันนะคะจนเนื้อละเอียดเป็นครีมขาวจากนั้นก็ค่อยๆโรยเกลือนะคะผสมลงไปทีละน้อยทีละน้อยในขณะที่กวนไปเรื่อยๆจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเท น้ำสะอาด1ลิตรผสมลงไปทีละน้อยทีละน้อยในขณะที่กวนไปเรื่อยๆผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็นําฟองเส้นละลายด้วยน้าร้อนนี่ค่ะไอ้ฟองเส้นนี่แหละที่จะต้องละลายน้ำร้อนในถ้วยนะคะแล้วก็ใช้ไม้คนช่วยให้ละลายเร็วขึ้นจากนั้นก็น,ำนํำน้ําละลายฟองเส้นผสมลงไปกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นำสารขจัดคราบ f 24ลงไปกวนด้วยให้เข้ากันนำกรดมะนาวอันนี้ละลายในน้ำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผสมลงไปกวนให้เข้ากันนะคะเ,เติมสารกันเสียกวนให้เข้ากันจากนั้นก็นำสีผสมอาหารละลายน้ำในถ้วยผสมลงไปกวนให้เข้ากันพร้อมค่อยๆเติมน้ำสะอาดด้วยนะคะ ตอนที่แนะนําสีผสมอาหารอยู่ตรงนี้นะคะสีผสมอาหารเขาก็ให้มาด้วยนะคะมันก็จะเป็นสีสันของน้ํายาล้างจานนะคะสีผสมอาหารละลายน้ําในถ้วยผสมลงไปกวนให้เข้ากันพร้อมค่อยๆเติมน้ําอันนี้ถ้าเราจะทํสิบห้าลิตรนะคะเมื่อสักครู่นี้ใช้น้ําไปแล้วสองลิตรแล้วก็เติมน้าสะอาดสิบสามลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้หกชั่วโมงนะคะเพื่อให้ฟองอากาศยุบตัว เมื่อหัวชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ไปเติมหัวน้ำหอมผสมลงไปกวนเบาๆแล้วก็บรรจุขวดตามใจชอบค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการทำค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละขั้นตอนกันนะคะก็จะถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะว่าเราทำอย่างไรบ้าง